ไปไม่ได้ไม่ได้แล้วเดินไม่ออกมันต้องไปไม่ได้แล้วต้องเข้าใจเลยผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าเมื่อศึกษาในโลกแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาสร้างชาติกันด้วยคนสองกลุ่มแต่ต้องทำร่วมกันถูกต้องเลยอเมริกาเองเนี่ยเหมือนกับรีพับลิกันเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายกลุ่มทุนหนุนกลุ่มทุนเยอะแต่ว่าก็มีกรรมกรเข้ามาร่วมเหมือนกันแต่ฝ่ายของกรรมกรคือเดโมแครตเนี่ยเขาก็เป็นพลังสำคัญวันนี้เดโมแครตก็เป็นรัฐบาลอังกฤษเองวันนี้เป็นรัฐบาลของเลเบอร์นะครับสมัยมาร์กาเร็ตทัชเชอร์เนี่ยคือรัฐบาลเป็นคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมเขาก็แข่งกันอยู่สองพรรคนั่นแหละแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันสร้างชาติถ้าเวลาพรรคไหนได้เป็นรัฐบาลอีกพรรคก็จะต้องหนุนร่วมมือด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารพอเป็นผลประโยชน์ของชาติเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีพรรคฝ่ายใครมาว่าตามกันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ชาติสมัยบ้านเราไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่อย่างนี้ใช่เหมือนอังกฤษไปสู้ตอนสงครามฟอกแลนด์ครับประเทศอังกฤษไปทั้งประเทศเลยไปทั้งประเทศญี่ปุ่นก็คล้ายกันฝ่ายค้านก็ร่วมมือด้วยผมเรียนว่าญี่ปุ่นเองมีพรรคหลักๆถ้าเป็นไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้าบ้านเราเวลาเขาไปสู้ต่างประเทศนี่ทุกพรรคร่วมมือครับแต่ถ้าบ้านเรานี่ถ้าไม่มันเป็นประเด็จการแค่เอาแค่ประชุมสภาก็ได้ถ้าพรรคผมไม่เห็นด้วยกับคุณผมไม่ลงชื่อประชุมสภาสภาล่มแล้วล่มเล่าแล้วคุณจะเลือกตั้งกันไปทำไมวันนี้ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลไทยนี่ คือวันนี้นี่เพื่อไทยไม่เอาด้วยนะเลือกไปรบเขมรเนี่ย คือไม่รู้ไปรบทำไมก็ไปรบทำไมก็ไม่รบทำไมอยู่ดีๆคุยกันก็ได้แต่ไม่ยอมคุย ผมก็เรียนว่าเรื่องกัมพูชาเป็นเรื่องที่น่าละอายใจว่าปัญหาแค่คนคนเดียวแก้ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ให้คุณกสิทธิ์ไปแก้วันนี้คุณกสิทธิ์แก้ไม่ได้เพราะว่าไปสร้างนโยบายเงื่อนไขไว้ระหว่างประเทศไม่ถูกต้องผมก็จริงๆนะถ้าเรียนท่านนายกอภิสิทธิ์นะผมเองเคยส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือไปถึงท่านเพราะว่าผมคุยกับทางผู้นำกัมพูชาเขาบอกว่ามันจบกันได้ด้วยการคุยกันมันต้องถ้าเจรจาคุยกันก็ได้แต่นี่โอ้โหวางท่าใหญ่ว่าตัวเองประเทศใหญ่กว่าแล้วเนี่ยไม่ยอมคุยก็เลยเป็นปัญหาที่วันนี้ก็สาดกระสุนใส่กันเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องกรรมกรไทยกับการสร้างประชาธิปไตยเดี๋ยวผมขอพัก2นาทีนะครับท่านผู้ชมขอกลับมาจะมีประเด็นสำคัญถามอาจารย์วันชัยว่าเราจะใช้พลังกรรมกรมาช่วยสร้างประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติได้อย่างไรขอพัก2นาทีครับสักครู่สลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จต้องขยันและอดทนที่สำคัญต้องมีที่ปรึกษาที่ดีด้วยที่เข็มประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งก็ได้หมอช้างนี่แหละค่ะให้คำแนะนำที่ดีกับเข็มผมยินดีพยากรณ์ให้ทุกเรื่องโทรหาผมหมอช้างทศพรศรีตุลาโทร1900111067ก้าวล้ำไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกรายละเอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดีVCD, DVD, CDR พร้อมสกรีนแผ่นคมชัด4สีสอบถามได้ที่ CD Call Center โทร024557711หรือคลิกมาที่ www.cdcallcenter.com อยากรู้ไหมคะว่าทำไมคนถึงโทรมาดูดวงกับอาจารย์ลักษ์เรามาฟังเหตุผลกันเลยค่ะก็ตั้งแต่โทรฟังก็ช่วยวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะต้องโทรฟังทุกทีเลยค่ะนี่ลองโทรไม่รู้นะคะแล้วคุณล่ะโทรหรือยังโทร1900111067ขอโทษอิ่มอร่อยกับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูท่ามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์ย่านเดอะมอลล์บางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ที่1เรื่องสเต็ก02-804-8590-3มาดามสเต็กเฮาส์พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณเรื่อง
ทำมาค้าขายจะรุ่งหรือไม่บอกยากนะคะดูอย่างคุณปุ๊กสิคะจบจากเมืองนอกแต่กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวจะรวยใช่เรื่องค้าขายนะคะต้องเก่งปุ๊กก็ได้คุณปูนี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษาเรื่องดวงให้ปุ๊กอยากรู้ดวงชะตาโทรหาปูสิคะโอ1900111473โหลูกค้าเยอะเนอะก็ได้คำแนะนำดีๆจากพี่ปูนี่แหละค่ะดวงหนูถูกโฉลกค้าขายร่ำรวยแล้วเรื่องความรักของหนูล่ะคะกำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละทุกคำถามปูมีคำตอบให้คุณเสมอโทร1900111473กลับมาช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลย์แช่มชื่นวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์บรรชัยพรหมพากำลังพูดคุยกันเรื่องกรรมกรไทยกับการสร้างประชาธิปไตยครับปัญหาวันนี้เราพูดกันชัดเจนว่าระบบการปกครองของเรานี่คือปัญหาที่เป็นปัญหานี่ไม่ใช่บุคคลหรอกครับแต่เป็นปัญหาของระบบที่เรียกว่าเป็นระบบการปกครองมันมีเพียง2ระบบเท่านั้นแหละถ้าระบบเป็นที่อำนาจเป็นของปวงชนหรือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเขาเรียกว่าประชาธิปไตยครับแต่ว่าถ้าคนส่วนน้อยเป็นเจ้าของอำนาจการปกครองเขาเรียกว่าเผด็จการวันนี้เรามีความเห็นร่วมกันว่าอำนาจการปกครองของไทยนี่คือระบบเผด็จการครับคือการบริหารโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ฝรั่งเรียกว่าออริกาชิพวกออริกาที่เป็นพวกคนกลุ่มน้อยครับเหมือนกับอริสโตแครตแต่อริสโตแครซี่นี่ก็เป็นกลุ่มคนชั้นสูงที่มาปกครองแต่ว่าอภิสิทธิชนแต่ว่าถ้าพวกนี้ปกครองโดยใช้หลักธรรมาธิปไตยนะครับไม่มีอะไรดีกว่าธรรมาธิปไตยคือยึดถือความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมความอะไรเป็นใหญ่พระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณนี่ที่ยืดเวลากันมาได้เป็นพันๆปีนี่ก็เพราะว่าปกครองด้วยธรรมะปกครองด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมแต่ว่าพักหลังนี่เมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาเนี่ยมันมีลัทธิประชาธิปไตยเข้ามาแทรกสถาบันพระมหากษัตริย์นี่จึงต้องอยู่ในสถานะที่เป็นประมุขของรัฐประมุขของชาติเท่านั้นไม่ใช่ประมุขการปกครองอำนาจเลยกลายมาเป็นของประชาชนนะครับซึ่งมีร่วมกันอยู่2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ลงทุนครับถูกต้องฝ่ายที่2เรียกว่าผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรหรือผู้ผลิตครับเจ้าของงานผลิตวันนี้ประเทศไทยพลังงานผลิตพลังงานผลิตครับวันนี้ประเทศไทยกลับเข้ามาสู่ไม่ใช่กลับอ่ะแปลว่าเราก็เป็นมาตามโลกวันนี้ก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแต่ดูประหนึ่งว่าระบบของไทยเนี่ยไม่ได้เหมือนของต่างชาติเขาไม่ใช่เราพยายามใช้แรงงานอีกแบบหนึ่งเช่นมามีสหภาพแรงงานมามีกรรมกรแยกกันระหว่างรถไฟแยกมาระหว่างพวกรัฐวิสาหกิจแล้วก็แยกระหว่างเอกชนผมก็เห็นว่ารัฐวิสาหกิจมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5วันนี้พลังกรรมกรที่จะมาสร้างประชาธิปไตยนี้ผมเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่ก็เลยจะถามอาจารย์บรรชัยให้พูดถึงลึกๆว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันจะปัญหาคืออะไรมันจะแก้ได้ยังไงแล้วจะมานำสร้างประชาธิปไตยได้ยังไงคือจริงๆก็คงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของกฎของสังคมให้ดีก่อนถ้าเราไม่เข้าใจกฎธรรมชาติแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยก็จะแก้ไม่ได้เพราะทุกอย่างขึ้นกับกฎหมดเพราะนั้นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันมีผู้ลงทุนหรือเรียกว่าปัจจัยการผิดกับความกับพลังการผิดความต้องการการผิดกับพลังการผิดมาร่วมมือกันมันจึงเกิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมขึ้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำหน้าที่เนี่ยระบบทุนนิยมก็ไม่มีนะพังไปเลยนะครับเพราะนั้นมันต้องมีกรรมกรกันในทุนร่วมมือกันถึงจะเกิดระบบเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมทั้งหมดเขาใช้เสรีนิยมอย่างนี้แต่ว่าในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ตอนนี้ในทางการเมืองล่ะในทางการเมืองก็ถ้าถามว่ามีแต่เศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอาเปรียบคนนะเพราะมันต้องการกำไรต้องการกำไรมันต้องหาประโยชน์เพราะนั้นมันจึงกดมันมีหน้าที่กดขี่ขูดรีดมันเป็นหน้าที่ของมันมันเป็นลักษณะของการลงทุนเอาเปรียบต้องตอนนี้ว่านี่มันคือเศรษฐกิจเราจะไปบอกว่าทุนนิยมสามัญก็ไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่ใช้ทุนนิยมประเทศคุณก็พัฒนาไม่ได้เ
เพราะยุคนี้จะไปใช้แบบสกิดแบบเพียงพอแบบใช้เองทำเองไม่ได้ยุคทำมาหากินไปหาหน่อไม้ไปหาปูหาปลาไม่ได้แล้วมันแข่งกับประเทศต่างประเทศก็ไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเป็นทุนนิยมแต่ว่าทุนนิยมเนี่ยมันจะเกิดความเป็นธรรมได้เนี่ยมันต้องมีการเมืองเข้าไปช่วยการเมืองที่เป็นระบอบเว็บไตยระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมกับระบอบเว็บไตยเนี่ยมันจึงเป็นของคู่กันขาดอันใดอันหนึ่งนะมันบ้านเมืองมันไม่สมดุลหรอกครับไปไม่ได้ตอนนี้บ้านเรามีแต่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแต่ระบอบเว็บไตยไม่มีเนี่ยมันจึงเกิดความไม่สมดุลในการเมืองการปกครองมันจะขัดแย้งกันรุนแรงและขณะนี้ทำไมไม่ปรับให้สมดุลนะอยู่ไม่ได้แล้วอันตรายแล้วมันน่าสิวน่าฝาดจริงๆนะเลือกตั้งคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างเว็บไตยตอนนี้การสร้างเว็บไตยก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำยังไงนะไอ้ลัทธิเว็บไตยเป็นลัทธิของชนชั้นกลางคือลัทธิของนายทุนนั่นเองนายทุนจะสู้กับชนชั้นสูงได้ถ้าไม่มีลัทธินี้สู้ไม่ได้เพราะมีลัทธินี้ขึ้นมาจริงๆทำให้สู้กับชนชั้นสูงได้เมื่อนายทุนได้อำนาจแล้วเนี่ยนายทุนกลับไม่สร้างเว็บไตยทั้งนั้นเป็นเจ้าของลัทธิตอนนี้กรรมกรเนี่ยไม่ใช่เจ้าของลัทธิเว็บไตยกรรมกรมีอีกลัทธิหนึ่งแต่ว่ากรรมกรจะทำให้บ้านเมืองเป็นไตยเนี่ยมันต้องใช้พลังของกรรมกรผลักดันตอนนี้ถ้าใครไปใช้ประชาชนทั้งประเทศที่ไม่ใช่กรรมกรผลักดันไม่ขึ้นนะพลังไม่พอเพราะมันไม่ใช่พลังการเมืองอิสระถ้าพูดถึงพลังคนเสื้อแดงวันนี้เนี่ยไม่ใช่พลังไม่ใช่ไม่มีทางไม่ใช่พลังการเปลี่ยนแปลงอย่าไปคิดว่าเอาตรงนั้นแล้วจะเป็นเว็บไตได้เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นและสิ่งที่ผู้นำมากลุ่มการนำเนี่ยจริงๆประชาชนเคลื่อนไหวเนี่ยต้องการเว็บไตแต่ผู้นำเนี่ยไม่ได้พาไปเว็บไตนะครับจริงๆประชาชนต้องการประชาธิปไตยถูกต้องเลยในสถานการณ์อย่างนี้จึงเกิดการเคลื่อนไหวแต่ประชาชนไม่มีผู้นำอ่ะแต่คนที่กระโดดมาเป็นผู้นำน่ะนำไปไหนล่ะนำไปสู่การแก้รัฐมนูลใหม่เหรอมันไม่ใช่นำไปสู่การเลือกตั้งเหรอนำไปสู่การยุบสภาที่เรียกร้องมาไม่เคยมีเรียกร้องไปไต่เลยผู้นำเสื้อแดงเนี่ยเคยเรียกร้องไปไต่ที่ไหนเรียกร้องแต่ว่าเลือกตั้งใหม่จะเอาชนะเพื่อจะรักษาระบอบเผด็จการนี่อย่างนี้มันผิดมันไม่ใช่ทางออกมันจะเกิดการนองเลือดขึ้นมาเพราะประชาชนถึงไปเลือกตั้งนะประชาชนก็ไม่เอาหรอกเขาจะไปอีกด้านหนึ่งเราต้องอ่านอันนี้ให้ออกเพราะนั้นพลังที่จะสร้างการปกครองประชาธิปไตยได้เนี่ยก็คือพลังกรรมกรเพราะว่าถ้ากรรมกรเนี่ยไม่คือในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเขาถือกรรมกรเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวที่จะปรับความสมดุลปัจจัยในการสร้างเป็นตัวปรับความสมดุลของการปกครองให้เกิดความเป็นธรรมครับอันนี้เข้าใจแล้วที่ประเด็นก็คือ ประเด็นก็คือว่าสภาพของเมืองไทยขณะนี้เนี่ยกรรมกรนี่ถูกกดอยู่กดอยู่อย่างหนักเลยครับถูกกดอยู่อย่างหนักโดยใช้สภาพเรียกว่าลัทธิสภาพนี่เอาไว้ใช้กดกรรมกรไว้ครอบกรรมกรเดี๋ยวนี้ก็มีพรรคการเมืองบางพรรคครอบไว้อย่างงี้ครอบไว้อย่างโดยใช้ลัทธิสภาพไม่ยอมให้กระเด็กผมก็เข้าใจว่าอันนี้คือกระบวนการแบบผ่อนคลายทีละนิดให้ค่าจ้างกันต่ำเป็นตัวผ่อนคลายแต่อำนาจอยู่กับนายทุนก็คือใช้หลักการและค่าแรงขั้นต่ำตรงนี้ก็160บาท180บาท200บาทที่ท่านไปเสนอมาเนี่ยมันเหลวไหลทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาเลยไม่ใช่อนาคตครับไม่ใช่อนาคตเมื่อเป็นอย่างนี้นี่1ปัญหาอยู่ภายในขบวนการกรรมกรมีหลายก๊กหลายเหล่าหลายชื่อครับผมคิดว่าถ้าไม่รวมกันเป็นองค์กรเดียวก็ต้องรวมกันอันที่2นี่ก็คือว่าไม่ใช่องค์กรกรรมกรเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่มันเป็นแรงงานเพื่อเผด็จการมันเป็นแรงงานรวมกันแล้วก็มันจะมีตัวรวมเนี่ยเสนอของถูกไปเรื่อยๆเผยแพร่เอกสารอธิบายไปเรื่อยๆทีนี้และนั่นแหละครับบ้านเมืองจะค่อยๆปรับตัวสู่ไปไต่ได้กรณีของการสร้างประชาธิปไตยไทยเอาว่าวันนี้เรายังไม่มีประชาธิปไตยครับเราจะใช้กรรมกรหรือพลังกรรมกรนี้สร้างอย่างไรในสภาพจริงๆการปรับความสมดุลของเศรษฐกิจของการเมืองเนี่ยนะการจะปรับความสมดุลมันมีการปรับ2ชนิดถ้าปรับความสมดุลในขนาดเล็กเขาเรียกว่าการหยุดงานตามโรงงานต่างๆคือถ้าเป็นไปไต่เขาจะให้กรรมกรสู้กับนายทุนมีสิทธิ์ไม่ลงทุนกรรมกรก็มีสิทธิ์ไม่ลงแรงเหมือนกันเป็นสิทธิ์ของคนทั้งคู่แต่บ้านเราเนี่ยนายทุนไม่ลงทุนก็ไม่เป็นไรแต่กรรมกรไม่ลงแรงเนี่ยติดคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับให้เสรีภาพเขาให้เขามีการต่อสู้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้การกรรมกรที่หยุดงานสไตล์ได้นะเป็นการปรับความสมดุลตอนนี้การปรับความสมดุลอย่างนี้ก็จะทำใ
รายได้แห่งชาติกระจายไปอย่างกว้างขวางกระจายเป็นโดยธรรมชาติไม่ใช่มาขึ้นค่าจ้างกันต่ำให้กรรมกรเขาต่อสู้กันเองในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มถ้าคุณมาประกาศขึ้นค่าจ้างกันต่ำแล้วขึ้นเงินเดือนเนี่ยสินค้ามันจะขึ้นชิบหายไปปวงประชาชนก็จะหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการปรับโดยการหยุดงานภายในของแต่ละแห่งเนี่ยเขาเรียกปรับเล็กปรับสมดุลขนาดเล็กแต่ถ้าปรับสมดุลทั้งในระดับประเทศที่สร้างไว้ไปกันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเยนารัลสไตล์ครับครับต้องร่วมมือกันถ้าในทุนไม่ยอมสร้างเว็บไตกรรมกรก็หยุดงานพร้อมกันทั่วประเทศมันก็เป็นเว็บไตเองอ่ะที่เขาวิธีสร้างก็สร้างกันอย่างนี้ครับที่เขาสร้างประชาธิปไตยได้ในโลกอื่นเนี่ยก็วันเบเดงอ่ะเป็นตัวบอกวันอย่างนึงผมดูแล้วไม่ว่าอังกฤษอเมริกาสแกนดิเนเวียสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเนี่ยทำอย่างนี้ทั้งนั้นเขาวันนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นวันรำลึกเป็นรัฐสวัสดิการต่อสู้ที่เขามีทั้งที่อยู่อาศัยมีทั้งดูแลเรื่องการพยาบาลมีเรื่องการได้เงินคล้ายๆกับบำนาญดูแลตัวเองจนถึงเท่าถึงแก่นี่เขามีรัฐสวัสดิการอย่างนั้นแล้วมีสวัสดิการวันนี้จึงเป็นวันเมเดย์จึงเป็นวันรำลึกถึงการต่อสู้ที่ได้ชัยชนะมาที่ได้พวกของพวกนี้มามันจะมีอย่างนี้นะคือถ้าเราว่ากันโดยกฎของกรรมกรทั่วไปนะสมมติปีนี้ประชุมวันกรรมกรผู้นำกรรมกรจะบอกว่าปีนี้ปลายปีหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองตั้งเป้าหมายกันตั้งเป้าหมายเป็นนโยบายเสนอต่อที่ประชุมเลยเป็นเขาเรียกสมัชชาใหญ่พอสิ้นปีปุ๊บสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ต้องร่วมมือกันต่อสู้หยุดงานกันเลยนะแล้วพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอถึงวันเบเดฉลองสิ่งตรงนั้นนี่คือหลักของมันถามคำถามแต่ว่าบ้านเราเนี่ยวันเบเดไอ้วันรายการแห่งชาติเนี่ยเอาทุนรัฐบาลมามอมเมาแล้วก็จัดประกวดนางงามนางเงินบ้าบอทำลายหลักการกรรมกรหมดไม่ถูกต้องปีนี้ก็จัดนะก็ประกวดนางงามด้วยไงอะไรมันเหลวไหลที่สุดเหรอครับคือนี่เป็นลัทธิคือระบบเผด็จการครับผมก็เลยถามคำถามใหญ่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยสมมติว่ากรรมกรประชุมกันเมเดปีนี้แล้วก็ตั้งเป้าหมายซะว่าเราจะร่วมกันยังไงจะทำอะไรให้เกิดขึ้นจะทำอะไรให้เกิดขึ้นต้องร่วมมือกันอีกหนึ่งปีเนี่ยถ้าทำงานตรงนี้เนี่ยสำเร็จก็ฉลองวันนี้นี่มีองค์กรรวมกรรมกรในชาติเป็นองค์กรเดียวจะได้ไหมได้ครับคือมันต้องรวมกันเป็นอันเดียวแล้วก็เสนอไปแต่ทุกวันนี้คนที่รวมกันน่ะคือในทุนรวมให้เป็นสหภาพแล้วก็ให้ทุนไปจัดงานวันเมเดย์ที่สนามหลวงบ้างอะไรบ้างก็หลอกกรรมกรไปเรื่อยๆแล้วแรงกรรมกรจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงถ้าไม่มีก็มีการอธิบายแล้วก็จะเข้าใจกรรมกรเข้าใจไวฮะเข้าใจไวถ้ารวมกันได้เป็นพลังมหาศาลเป็นพลังมหาศาลแล้วสามารถจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เปลี่ยนได้จริงประชาธิปไตยได้ครับทีนี้โจทย์ใหญ่วันนี้เนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันโดยเอาผมไม่รู้ว่ามีกี่ก๊กกี่กลุ่มของกรรมกรเนี่ยครับเท่าที่ผมรู้หนึ่งก็มีสหภาพแหละสหภาพก็ผมดูว่าไม่มีน้ำยาขออภัยอ่อนแอครับคำว่าอ่อนแอไม่ได้อ่อนแอเองแต่ว่าถูกครอบแล้วจริงๆแล้วสหภาพแรงงานเนี่ยกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกิดขึ้นมาไอ้กฎหมายแรงงานน้ำมันเนี่ยผมก็เป็นผู้เรียกร้องให้มีสหภาพเองนะครับเรียกร้องในสมัยผมเองนะที่มีสหภาพเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐบาลก็ให้มาแต่วันนี้ต่อสู้มาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าใช้ไม่ได้แล้วเราจึงต้องหยุดไงพวกที่สหภาพแรงงานต้องหยุดความจริงไอ้ที่ผมตีสหภาพเนี่ยผมกล้าตีเพราะว่าผมเป็นคนเรียกร้องกฎหมายนี้มาเองแต่ว่าไม่ได้เป็นไปตามในสมัยศูนย์กรรมกรที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการไม่ได้เป็นไปตามหลักการมันเสียหลักหมดแล้วผมมองดูว่าเวลาเขามีพลังมาแล้วนี่เขาก็สามารถต่อรองว่าประโยชน์ที่จะได้นอกเหนือจากรายได้ที่มันกระจายไปสู่กรรมกรอย่างเป็นธรรมเนี่ยมันรวมไปถึงเรื่องประชาชนก็ได้ด้วยประชาชนพยาบาลเรื่องที่ทำกินที่อยู่อาศัยปัจจัย4เนี่ยมันได้ครบถ้วนหมดคือทำให้ทุกคนเนี่ยมันเป็นการปรับพอเพียงเลยนะฮะถูกต้องแม้แต่การระดับความพอเพียงอยู่ตรงนั้นแหละครับคนที่เป็นนายทุนที่ได้เงินเยอะๆนี่เขาก็มีการจ่ายภาษีก้าวหน้าให้กับรัฐมีภาษีที่ดินภาษีมรดกแต่ว่าขณะนี้ประเทศไทยนี่มีภาษีหลักอยู่ภาษีเดียวก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครับภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือว่าเวลาท่านผู้ชมเวลาพวกเราไปซื้อนมให้ลูกหรือไปซื้อปากกามาด้ามนึงเนี่ยก็จ่าย 7% ครับตอนนี้ 7% นั่นแปลว่าเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากประชาชน
แต่ว่าคนรวยก็จ่าย 7% เท่ากับเรานี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้มีการไปเก็บภาษีจากคนที่มีที่ดินหมื่นไร่ไม่เคยเก็บคนที่มีรายได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยไม่ได้มีการเสียภาษีให้รัฐเพิ่มถูกต้องแล้วรายได้ของรัฐมันก็เลยจำกัดแล้วก็เลยมาจ่ายสวัสดิการคนที่เสียภาษีใครนะก็กรรมกรทั้งนั้นข้าราชการกรรมกรที่มีเงินเดือนเนี่ยถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายนะหักทางตรงด้วยแล้วทั่วไปนี่ไม่ได้หักกันเลยนะไม่ได้เก็บภาษีกันเลยนะคนในทุนร่ำรวยมหาศาลนี่ไม่ได้เก็บกันเลยนะนี่คือประเทศไทยวันนี้ก็ถูกคน9ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นคนเสียภาษีอีกนอกนั้นไม่มีใครเสียภาษีมันตลาดนะเนี่ยบ้านเมืองเราทีนี้ทำไมถ้าพลังกรรมกรรวมกันได้เนี่ยก็ตั้งเป็นนโยบายตั้งเป็นประเด็นในการที่จะสร้างชาติในการที่จะไล่มันมีแล้วอยู่มีแนวทางอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เผยแพร่แนวอันนี้ออกไปก็จะทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงได้ตอนที่จามันชัยกับคณะตั้งพรรคผมจำชื่อไม่ได้แรงงานพรรคแรงงานสมัยปี17นะแต่ผมจำไม่ได้ไม่กล้าใช้กรรมกรหรือไงฮะตอนนั้นตอนนั้นมันเพิ่งเริ่มใหม่ๆอยู่ยังไม่มีคำเรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นคำว่ากรรมกรหรือไงผมก็จำไม่ได้นะนานละเลยใช่พรรคแรงงานแห่งชาติมันเป็นคนรุ่นเก่าแรงงานประชาธิปไตยผมจำได้ก็คุณคือคนตั้งเป็นคนคุณเสรีสุชาติประคันเป็นคนตั้งพรรคแรงงานขึ้นมาแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปร่วมในระยะหลังนั่นเองเขาตั้งกันมาก่อนแล้วตั้งกันมาก่อนคือการตั้งพวกนี้คงไม่แปลกเพราะว่าในโลกทั้งหลายในโลกทุนนิยมหรือเสรีนิยมเรียกว่าอย่างนั้นกันแล้วคนจะเข้าใจทุนนิยมบอกว่ามันเป็นความเลวร้ายเพราะมีคนเอาว่าทุนนิยมสามานมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ทำให้มันไม่มีทุนนิยมก็ทุนก็ทุนนิยมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนั้นเป็นหน้าที่มันต้องหาสร้างมันต้องหากำไรสร้างตายไปเฉลี่ยรายได้ชาติให้เป็นธรรมผมคิดว่าคนที่ใช้คำว่าทุนนิยมสามานคือพวกไม่เข้าใจไม่เข้าใจเป็นพวกไม่เข้าใจคือพยายามบิดเบือนหาคนไปด่าในทุนกรรมกรต่อสู้กลัวกรรมกรพาไปคอมมิวนิสต์พวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยกลัวกรรมกรที่สุดกลัวพาไปคอมมิวนิสต์เข้าใจว่าคนพาเรียกคือพวกคอมมิวนิสต์เลยเรียกทุนนิยมสามัญเนี่ยกลัวมากพวกนั้นเขาเอาชนชั้นกรรมอาชีพแล้วก็จะโยนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพวกคอมมิวนิสต์ไปเลยเราถูกผมถูกโยนอย่างนี้มาตลอดเวลาครับถูกแต่ว่าผมยืนยันว่าผมไม่ใช่ถูกตราหน้าผากไว้ถูกตลอดซึ่งความจริงก็ไม่ใช่ผมจึงเรียนว่าตรงนี้คือประเด็นปัญหาผมเองเนี่ยเท่าที่ศึกษาดูในโลกที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาใช้กรรมกรนั่นแหละครับพอมาดูประเทศไทยวันนี้ก็เลยต้องชวนอาจารย์วันชัยมาคุยเรื่องนี้ให้หนักเพราะว่าถ้าเราไม่ลื้อฟื้น